ค้กชาเขียวหน้านิ่มนิ่มๆค่ะมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาอีกแล้วค่ะนะคะไม่ได้ทำเค้กมานานแล้วค่ะวันนี้พี่แมวจะมาทำเค้กชาเขียวหน้านิ่มกันนะคะมาดูส่วนผสมทางนี้เลยค่ะแป้งเค้กนะคะส่วนผสมของพี่แมวก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลทรายเนยละลายผงชาเขียวนมข้นจืดน้ำเปล่าผงฟูเกลือป่นไข่ไก่แล้วก็ SP สารเสริมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันขั้นตอนแรกเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกก็นี่นะคะแป้งเค้กค่ะกับผงฟูร่อนรวมกันแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะนี่มือนะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นพี่แม่ก็จะร่อนอีกรอบหนึ่งนะคะร่อนรอบนี้เราก็จะใส่ผงชาเขียวไปด้วยนะคะนี่ค่ะผงชาเขียวใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวจะคนให้เข้าๆกันหน่อยนะคะนี่ผสมให้เข้าๆกันเลยไม่ได้ทำเค้กมานานค่ะหิวค่ะอากาศเย็นๆอย่างนี้อยากจะทานเค้กกับกาแฟชากาแฟนะคะเอาละพี่แมวก็ใส่ร่อนเลยนะคะเสร็จค่ะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะมาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตีไข่กันนะคะโดยใช้เครื่องตีหัวตะกร้อนะคะพี่แมวใช้เครื่องเคนวูดของพี่แมวเหมือนเดิมนะคะมาค่ะมาดูค่ะมาค่ะพี่แมวใช้ไข่ไก่สีฟองเบอร์เล็กนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะวันนี้ใช้แคสเตอร์ชูการ์ละเอียดดีค่ะเกลือป่นน้ำเปล่าค่ะนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้ไข่นะคะส่วนผสมเข้ากับน้ำตาลดีนะ SP ปาที่หัวตะกร้อเลยค่ะนะคะเวลาตีเขาจะได้ไม่ต้องติดก้นผสมจากนั้นตีด้วยความเร็วต่ำนะคะประมาณ 2-3 นาทีเริ่มเลยนะคะนี่นะคะพี่แมวตีด้วยความเร็วต่ำนะคะตรงนี้พี่แมวใช้เป็นเลข1นะขอบเครื่องของพี่แมวนะคะเดี๋ยวได้3นาทีแล้วเรากลับมาดูกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะครบเวลา3นาทีแล้วเนาะพี่แมวก็จะใส่แป้งนะคะที่ร่อนกับชาเขียวผงฟูเอาไว้ใส่ลงไปหมดเลยนะคะจากนั้นตีต่อนะคะด้วยความเร็วต่ำประมาณ2นาทีขอบอ่างนะคะเพราะเขาจะมีเศษแป้งติดอยู่นะคะเอาละค่ะจากนั้นเราก็จะตีด้วยความเร็วสูงสุดหลังจากตีด้วยความเร็วต่ำสุดมาแล้ว2นาทีตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะคะ3นาทีค่ะดูค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีเขาจะเป็นครีมออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่แมวให้ดูเนาะนี่เห็นไหมคะเป็นครีมออกมาแบบนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำ
นะคะแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ค่อยๆใส่นมข้นจืดลงไปนะคะตีด้วยความเร็วต่ำจนเขาเข้ากันดีนะคะจนเราไม่เห็นน้ำของนมข้นจืดแล้วนะคะประมาณสัก1นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะได้แล้วนะคะนะคะจากที่เขาข้นมากๆเขาก็จะเหลวลงหน่อยนึงเดี๋ยวพี่แมวจะคนให้ดูนะคะนี่ค่ะนะคะแบบนี้นะเห็นไหมคะเนียนสวยสวยใส่ตรงล็อกล็อกไปจากนั้นก็เราจะมาใส่เนยกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมาใส่ช่องนี้เลยความเร็วต่ำเช่นเดิมนะคะเนยนี่เป็นเนยสดนะคะจะใครจะใช้รสเค็มรสจืดก็ได้ไม่ว่ากันนะคะละลายนะเดี๋ยวเราจะใส่ให้เป็นสายแล้วก็ตีไปจนกว่าเนยเนี่ยจะเข้ากับเค้กจนมองไม่เห็นความเงาความมันของเนยนะคะจะตีไปประมาณนะคะก็กะเอาเนาะกะเอา 1-2 นาทีนะจนกว่าแป้งกับเนยจะเข้ากันดีนะคะจะไม่มีการเป็นน้ำเนยเห็นติดขอบๆอ่างนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกรอบค่ะมาค่ะอีกเครื่องก่อนนะคะเอาละได้แล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาออกเลยจะไปเทใส่พิมพ์กันค่ะเก็บเคนบูดตัวนี้ของพี่แมวก่อนตามมาค่ะมาค่ะพี่แมวเตรียมพิมพ์แล้วนะคะก้นพิมพ์รองกระดาษไขด้วยนะคะรอบๆนี้ไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะมาใส่กันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะเนื้อเค้กนี่นะคะนุ่มเบานะคะเป็นครีมแบบนี้นี่นะคะเห็นไหมคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ได้ทำเค้กมานานแล้วอยากทานค่ะมีชาเขียวผงอยู่ก็เลยจัดการซะเลยวันนี้ก็จะมาทำเค้กชาเขียวหน้านิ่มกันนะคะเกี่ยเขานะคะให้ทั่วๆนะให้เสมอกันเลยนะคะประมาณนี้นะเสียดายค่ะพี่แมวขอขูดลงหน่อยละกันเสียดายทำทานเองก็ต้องขูดค่ะนี่เอาแล้วค่ะเคาะหน่อยนะคะเผื่อก็มีฟองอากาศเนาะสปันเค้กนะคะเคาะแรงๆไม่เป็นไรค่ะไม่ยุบค่ะไม่เหมือนกับชิฟฟ่อนนะคะชิฟฟ่อนเคาะยิ่งยุบค่ะเคาะมากไม่ดีเอาแล้วค่ะแมวเข้าเตาอบเลยนะคะมาค่ะเตาอบพร้อมแล้วใส่ไปเลยค่ะนะคะไปตรงกลางนะคะปิดฝาค่ะเดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันค่ะ
าค่ะท่านผู้ชมค่ะเค้กพี่แมวเสร็จแล้วสุกแล้วนะคะก็เอามาตั้งทิ้งไว้ในพิมพ์นี้ประมาณสัก5-10 นาทีนะให้เขาอุ่นเดี๋ยวเราค่อยมาแซะรอบออกกันนะคะมาดูค่ะพี่แมวจะให้ดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเป็นรูๆเนี่ยพี่แมวเอาไม้จิ้มนะเช็คดูว่าเค้กสุกหรือยังถ้าเศษเค้กไม่ติดไม้จิ้มแสดงว่าสุกแล้ววันนี้พี่แมวก็สุกแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ5-10 นาทีแล้วจะมาแซะรอบๆกันค่ะท่านผู้ชมคะระหว่างที่รอให้เค้กเย็นนะคะพี่แมวก็จะมาผสมนะคะส่วนผสมสำหรับทำหน้านิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมข้นจืดนะและอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดพี่แมวก็จะใส่ไปเนาะผสมเขาไว้ก่อนเพื่อที่เขาจะได้ละลายง่ายๆค่ะนะคะพี่แมวผสมแล้วนะนะคะเดี๋ยวแยกไว้ก่อนนะสำหรับแป้งข้าวโพดนมข้นจืดแล้วก็เนยอีกส่วนนึงอันนี้เป็นเนยนะคะที่เราจะใส่ตอนท้ายเดี๋ยวพี่แมวแยกไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วพี่แมวก็มีหม้อนี่นะคะสำหรับจะทำหน้านิ่มนะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นนมสดรสจืดใส่ลงไปเลยค่ะในหม้อนะผงวุ้นนะคะ1ช้อนชานะคะโรยไปค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะแช่เขาอิ่มตัวสัก10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกกันอีกรอบมาดูต่อกันเลยค่ะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลทรายละลายมาค่ะพอน้ำตาลทรายละลายได้ที่ผงชาเขียวใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนต่อนะคะให้ละลายมาค่ะเราจะมาเปิดไฟกันเลยนะคะไฟกลางนะคะเอาละค่ะกลางค่อนข้างอ่อนนะอย่าไปใช้ไฟแรงแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะละลายเข้ากันดีตอนนี้เห็นไหมคะเดือดขึ้นมาแล้วนะเดือดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพี่แมวก็จะใส่ตัวนี้เลยนะคะเนี่ยเอาละเบาไฟหน่อยค่ะช่วงเราจะใส่เนี่ยถ้าเราทำคนเดียวให้เบาไฟนะคะแล้วพี่แมวก็จะใส่ตัวนี้อ่ะเราก็จะมาใส่ตัวนี้ไปเลยนะมือนึงคนไปด้วยอีกมือนึงก็ใส่ไปนะคะสำหรับแป้งข้าวโพดที่เราผสมกับนมสดไอ้นมข้นจืดเอาไว้ตอนแรกนะนี่ค่ะทำคนเดียวก็ต้องเบาไฟลงแล้วก็ค่อยๆใส่ให้เขาข้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเขาก็จะข้นขึ้นมาค่ะตอนนี้พี่แมวยังเบาไฟอยู่นะคะนี่นะคะให้เขาติดตะกร้อแบบนี้นะแค่นี้นะคะพี่แมวพอใจเท่านี้ปิดไฟเลยค่ะนะนี่นะคะติดตะกร้อมาแบบนี้นะคะแตะมาแล้วเขาจะติดนะคะจากนั้นก็จะใส่เนยสดนะคะเนยสดนี่รสจืดรสเค็มก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะใส่ลงไปเลยคนต่อค่ะให้เนยละลายนะพี่แมวก็ตัดเค้กออกมาแล้วนะคะพี่แมวก็จะราดไปเลยนะคะตอนแรกชิ้นแรกนี่
หน้านี่ก็ยังร้อนอยู่นะคะพี่แมวจะลาดเลยค่ะพี่แมวทำทานเองนะพี่แมวก็เลยใส่จานแบบนี้นะคะแต่ชอบนะคะมากน้อยเอาละเดี๋ยวพี่แมวจะนำเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะให้หน้าเนี่ยเขาเซ็ตตัวนะถ้าเกิดใครจะเขย่าก็ได้นะให้เขาทั่วๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไหลไปตามที่เราต้องการนะนี่นะคะเดี๋ยวขอเติมอีกหน่อยนะเติมให้เต็มเดี๋ยวเราจะปิดอีกชั้นหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่แมวขอตัวนำเข้าตู้เย็นก่อนนะคะใครจะนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้หรือช่องแช่แข็งก็ได้นะคะใส่ช่องแช่แข็งก็จะเซ็ตตัวไวนะใส่ช่องแช่แข็งประมาณ 5-10 นาทีนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะช่วงที่เรารอให้ชั้นแรกเซ็ตตัวทีเนี้ยเรากลัวตัวนี้จะแห้งหรือว่าจะเย็นไวให้หาถาดสักใบนึงแล้วก็กาต้มน้ำนะคะต้มน้ำร้อนใส่ลงไปแบบนี้นะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหม้อเนี่ยหม้อซอสของเราเนี่ยลงไปอย่างนี้นะคะเป็นการวอร์มเขาเอาไว้ค่ะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาแห้งตัวไวนะแล้วก็คนเราจะลองน้ำร้อนแบบนี้นะทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปดูเค้กตัวนั้นถ้าเซ็ตตัวแล้วเราก็จะมาลาดกันอีกชั้นหนึ่งค่ะมาค่ะเซ็ตตัวแล้วนะคะพี่แมวทิ้งไว้ในช่องฟรีเซอร์หรือช่องแช่แข็งประมาณ3-4 นาทีนะก็เขาจะตึงๆขนาดนี้นะเนี่ยหน้าเขาจะเซ็ตตึงๆเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยนะคะชั้นที่เราตัดเอาไว้นะไปให้เสมอกันนะจากนั้นเราก็จะมาราดซอสนะคะที่เราแช่ไว้นี่นะขึ้นมานะคะตรงเนี้ยก้นหม้อเนี่ยนะคะเช็ดด้วยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน้ำหยดใส่เค้กจะเสียเอาละแล้วเราก็คนเพื่อที่จะให้หน้าก็เนียนนะคะต้องคนจากนั้นพี่แมวก็จะมาตักลาดเลยค่ะนะคะตักลาดเลยนะคะไปให้หมดทางเองใครจะวุ้นอย่างพี่แมวก็ได้นะทานเองไม่เป็นไรนะคะง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะเดี๋ยวก็แต่งแป๊บค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็นะคะราดซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็
ซอสเหลือนิดหน่อยพี่แมวก็มาแต่งด้านข้างนะคะด้านข้างก็แต่งเหมือนกับที่พี่แมวเคยสอนไปในคลิปของวิธีการทำช็อกโกแลตเค้กหน้านิ่มนะคะก็ใช้พายนะคะตัวเนี้ยแช่น้ำร้อนแล้วก็ปาดให้เรียบนะคะนี่แหละค่ะพี่แมวไม่ได้มาทำโชว์ให้ดูเพราะว่ากลัวคลิปจะยาวนะคะก็มาดูแค่นี้นะคะและท่านผู้ชมก็สามารถเวลาเขาเซตตัวแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆ นะคะหรือว่าจะแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่ก็ได้ให้สีสวยๆเพราะว่าเค้กชาเขียวหน้านิ่มของเราเป็นสีเขียวแล้วเนาะเรามาแต่งด้วยสีแดงๆนะคะเราก็จะดูสวยขึ้นแต่วันนี้พี่แมวยังหาสีแดงไม่ได้สตรอเบอรี่ก็ไม่มีค่ะนะคะก็เลยลุ้นๆแบบนี้เดี๋ยวรอเซตตัวแล้วเรากลับมาดูกันอีกรอบนึงมาค่ะเซตตัวแล้วนะคะพี่แมวก็จะตัดเลยเนาะง่ายสไตล์ที่บ้านนะคะใส่ใจเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะชาเขียวของเราชาเขียวนิ่มจนรุ่ยเลยค่ะชิ้นเดียวชิ้นเดียวเสร็จเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัดออกมาแล้วค่ะไปเสิร์ฟก่อนนะคะเค้กชาเขียวหน้านิ่มค่ะไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจพี่แมวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ